ไปดูวงการยูทูบเบอร์ทั่วโลกกันบ้างดีกว่าตอนนี้สั่นสะเทือนมากใช่ค่ะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยยูทูบเนี่ยคุณผู้ชมเขาออกมาประกาศว่าจะมีการริปตราสัญ,ญลักษณ์นะค,คือคนดังที่มีคนติดตามเยอะอๆเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายถูกหรือว่าตัวโน้ตข้างๆใช่ค่ะพอออกมาประกาศว่าจะริปข้อความเอ,อ่อสัญ,ญลักษณ์นี้นะฮะมีคนมาประท้วงเยอะมากเลยสรุปว่าล่าสุดเนี่ยมีการกลับคําแล้วนะครับสำนักข่าว b b บนะครับบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับยูทูบประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการให้ตรารับรองช่อง y t u t u นะหรือว่า verify badge นะครับของ y o u t u b e อแล้วก็แบรนด์ต่างๆให้มีความเข้มงวดมากขึ้น<ะ>เพื่อที่จะ กำจัดนะฮะบัญชีของผู้ที่แอบอ้างเป็นคนอื่นรวมไปถึงการลดความสับสนที่จะเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากว่าผู้ที่ผู้ใช้งานจํานวนมากนะครับมาคิดว่าตราสัญ,ญลักษณ์รับรองของ YouTube แบบนี้ม,มันหมายความว่า y t u t u เนี่ยรับรองสิ่งต่างๆที่อยู่ในเนื้อหาของวิดีโอนั้นด้วยไม่ใช่การรับรองตัวบุคคลหรือว่าตัวอัตลักษณ์ของแต่ละคนอ,อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ u t u b e เนี่ยมีการส่งอีเมลไปแจ้งยูทูเบอร์นะบบอกว่า พวกเขาหลังจากที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ไปแล้วอาจจะถูกริบตารับรองคืนก็ได้ค่ะ เหตุการณ์นี้นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับยูทูบเบอร์จำนวนมากซึ่ง y o u t u เนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักนะบบอกว่าการริบตาสัญ,ญลักษณ์นี้คืนนะครับเป็นการปลดยูทูบเบอร์ดังๆจากการเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จค,คือเขาสามารถที่จะกล้าวไปถึงระดับความสำเร็จนั้นได้แล้วมเ,เมื่อถูกริบสัญ,ญลักษณ์นี้คืนแปลว่าคุณปลดเขาหรือเปล่าตารับรองเนี่ยถือว่าเป็นการสถาปนาอำนาจหน้าที่แล้วก็การยืดเวลาให้กับ YouTube ของพวกเขาดังนั้นการริบตาแบบนี้นะครับมันเป็นการทำลายโอกาสในการเติบโตของ YouTube เองด้วยใช ดังกล่าวนี้นะคะก็เลยส่งผลให้ CEO ของ YouTube ออกมาเคลื่อนไหวค่ะคุณซูซานวูชิสกี้ค่ะบอกออกมาขอโทษแล้วก็ประกาศยกเลิกนะโยบายที่จจริบตรารับรองของช่อง YouTube ค่ะโดยเขาบอกด้วยนะคะว่า YouTube เนี่ยได้ยินเสียงที่ดังแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าตรารับรองนี้เนี่ยมีความหมายกับยูทูบเบอร์ขนาดไหนดังนั้นเนี่ยช่องที่ได้ตรารับรองไปแล้วก็จะไม่ถูกริบคืนค่ะแต่ทีนี้ในอนาคตช่อง YouTube จะไม่ได้ตารับรองด้วยระบบอัตโนมัติอีกแล้วช่อง YouTube u t ท b e ที่มีคนติดตามจำนวนมากเนี่ยจะต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนของบุคคลหรือแบรนด์ที่ผ่านมานะคะระบบของ u t u b e เนี่ยก็จะมีการรับรองช่อง YouTube ที่มีคนติดตามมากกว่า1 0 0 0 0คนโดยที่จะไม่ต้องผ่านการตรวจสอบว่าบัญชีนั้นเนี่ยเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือมีสัญ,ญลักษณ์ตัวโน้ตค่ะอยู่ข้างๆในกรณีที่เป็นนักร้องหรือว่านักดนตรีค่ะทำให้มีบางคนเนี่ยพยายามจะเรียนแบบด้วยการใส่อีโมจิไปหลังชื่อของช่องตัวเองดังนั้นเนี่ยกฎใหม่ของ YouTube ก็จะรับรองช่องที่มี ีคนติดตามมากและต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนก่อนที่จะได้รับการรับรองด้วยค่ะก็คือแทนที่จะเป็นสัญลักษณ์ที่ YouTube เป็นคนมอบให้หลายคนก็เลยใส่ emoji ที่เป็นเครื่องหมายถูกก็คืออยากมีบ้างอะไรอย่างนี้อยากมีบ้างก็เลยแอบมีแล้วทีนี้บางทีคือสัญลักษณ์มันเล็กมากนะถ้าเป็นสมมติ Instagram เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดเพราะมันเป็นสีหรือเปล่าคะเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าของยูทูบเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราไม่ได้เหมือนมันเห็นชัดเจนขนาดนั้นทีนี้การที่มีคนแอบไปใส่เครื่องหมายเนี่ยมันนกก็็เเลปารทดูแบบง นนงะนะครับแล้วก็เมื่อก่อนอย่างที่บอกไปว่าระบบเนี่ยมันเป็นการมอบให้แบบอัตโนมัติใครมีคนติดตามเกินแสนเนี่ยก็สามารถที่จะรับตราสัญ,ญลักษณ์นี้มาได้แล้วหลังจากนี้จะไม่ง่ายแบบนี้แล้วนะครับไปดูที่อีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับที่ออกมาวิจารณ์เช่นเดียวกันก็คือ The Verge นะครับ t h อ Verge ยังบอกว่ากฎใหม่ของ u t u b e นะครับเป็นการที่จะลดความน่าเชื่อถือของตัวเองอม,มากกว่าจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ YouTube ขึ้นมานะเพราะว่าหากว่าตรารับรองแบบนี้ ถูกริบไปเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วจะมีตรารับรองแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกทำไมะนะฮะการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของ u t u b e เนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์หลายพันคนด้วยเนื่องจากว่าตราสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับมันเป็นการใช้ในการบอกคนที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์บริษัทแบรนด์ต่างๆสมมุติเขาจะติดต่อคนที่ทํา YouTube เข้าไปเนี่ย ถ้าเรามีสัญ,ญลักษณ์นะฮะเราสามารถบอกไปได้ว่าเรามีตราสัญ,ญลักษณ์นะฮะรับรองจากทาง YouTube แล้วเราก็จะเป็นรู้สึกว่าถูกรับรองมาแล้วเ,เป็นคนที่มีคนติดตามจํานวนมาก<ช>แล้วก็เป็นค,คนที่น่าเชื่อถือสปอนเซอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะดูมาที่จุดนี้เพราะฉะนั้นพอปลดแบบนี้อ้าวเมื่อก่อนคุณมีตอนนี้ไม่มีแล้ว หมายความว่าคุณอาจจะไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าใช่ค่ะคุณไม่ได้การรับรองต่อยอดหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะส่งผลเสียไปใช่ค่ะซึ่ง The Ver g e ก็ยังมองว่า u t u b e เนี่ยไม่ควรยกผลประโยชน์ให้กับช่อง YouTube ที่ได้รับตารับรองแบบอัตโนมัติไปแล้วค่ะแต่ u t u b e เนี่ยควรจะริปรารับรองจากบางช่องแต่ทีนี้กับก็ควรจะเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าช่องไหนเนี่ยจะโดนริบบ้างแล้วก็อธิบายเหตุผลให้จะชัดเจนสาหรับการริบด้วยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาค่ะครับผมก็คือจะริก็ทําได้นันแหละ นะฮะแต่ว่าจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าใครที่เหมือนจะเข้าข่ายคุณก็ส่งอีเมลไปเลยหลายๆคนเนี่ยรีแอคชั่นออกมาในโซเชียลมีเดียแบบรุนแรงมากว่าตกใจเรามีคนบางคนฮะมีคนกดติดตามเนี่ยประมาณ3ล้าน4ล้านคนก็ถูกริบตราสัญลักษณ์เช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ออกมาคืนคําแล้วแต่หลังจากนี้ไปใครจะได้รับตราสัญลักษณ์นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนนะฮะ